โ okay, อเคครับผมสวัสดีพเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับพเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนาราทิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาเลนจ์ห้าพันเหรียญวันที่ นะครับทุกคนก็ก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับตอนนี้เราเดินทางกันมา7วันแล้วนะครับในชาเลนนี้นะซึ่ง7วันที่ผ่านมาเราทำกำไรไปได้รวมทั้งหมดที่1,159เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับอ่าก็วันนี้วันที่8มาดูกันว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับทุกคนอ่าสำหรับวันนี้ผมจะใช้ตัวเทคนิคแนวรับแนวต้านในการเทรดนะครับทุกคนอ่าซึ่งก่อนอื่นผมต้อง บอกเพื่อนๆก่อนนะครับทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ศึกษาใช้คําว่าซุ่มศึกษาแล้วกันนะครับเกี่ยวกับตัวเทคนิคแนวรับแนวต้านมานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเทคนิคที่ได้ใช้บ่อยนะครับอ่จใช้คําว่ามันได้ใช้บ่อยแล้วกันนะครับผมก็เลยไปซุ่มศึกษาแล้วก็ซุ่มเรียนรู้มานะครับจนตอนนี้เนี่ยใช้คําว่าผมเรียนรู้มาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมค่อนข้างมั่นใจมากๆนะครับว่าเออผมเทรดด้วยเทคนิคแนวรับแนวต้านตอนนี้เนี่ยผลงานน่าจะออกมาได้ดีพอสมควรนะครับอ่ะผม คิดว่างั้นนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวเทคนิคแนวรับเดลต้านี้มาใช้นะครับทุกคนแ่ก็บอกเลยนะครับว่าวันนี้มาแปลกใหม่มากๆนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคครับก็ปะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่1ของเราแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะในช่วงนี้ก็โครงสร้างของกราฟก็คือส่วนใหญ่วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเอง แล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาซึ่งขึ้นมาสูงมากพอสมควรพอๆกันกับที่ก่อนหน้าเขาเคยมาถึงเลยนะครับเห็นไหมฮะก่อนหน้าเนี่ยเขามาถึงช่วงตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวสุดท้ายก็กลับตัวลงนะครับปัจจุบันก็ขึ้นมาถึงจุดเดียวกันกับที่ก่อนหน้าเคยขึ้นมาถึงเลยนะครับแล้วก็เริ่มเกิดแอคชั่นมากขึ้นต่อไม่ไหวมีการเริ่มพักราคาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็ น่าจะกลับตัววิ่งลงตามก่อนหน้าที่เขาเคยกลับตัวลงตอนที่เขาวิ่งขึ้นมาถึงช่วงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะแอคชั่นก่อนหน้าเขาก็มาติดนะช่วงนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมกราฟก็วิ่งขึ้นมาติดในช่วงนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะอนุมานได้นะครับว่าณนะช่วงนี้อ่ะประมาณนี้เลยนะครับน่าจะเป็นแนวต้านได้นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้นะซึ่งก่อนอื่นนะครับผมบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่า การตีแนวรับแนวต้านในแบบที่ผมตีหรือว่าในแบบที่ผมมองนะครับมันไม่ได้หมายความว่ากรฟสมมุติเราตีแนวเอาไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ะกรฟจะต้องมาติดที่แนวนี้แล้วก็ไม่ผ่านแนวนี้ไปเลยอ่ะนิ่งอยู่ตรงแนวนี้แล้วก็กลับตัว ไม่ใช่นะครับควาว่าแนวรับหรือแนวต้านของผมมันหมายถึงจุดจุดหนึ่งที่มันมีนัยยะสําคัญนะครับทุกคนถ้าสมมุติกราฟกลับตัวมาถึงจุดนั้นอีกครั้งหนึง่งมันต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเหมือนกันกับที่ก่อนหน้าเคยเกิดขึ้นเหมือนกันแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายของแนวรับแนวต้านในแบบของผมนะครับทุกคนก็คือ,อผมศึกษามาแบบนี้เนาะก็คือ,อมันเป็นจุดที่มีนัยยะเฉยๆแต่ไม่ได้แปลว่ากราฟจะต้องมาเกิดแอคชั่นณจุดจุดเดียวกันเหมือนกัน นั่นเองนะครับ ก็น <N Memorial> ี <N> ่นะครับผมมองว่าเออเนี <t ired> <N> ่ยตอนนี้กราฟทั้งหมดก็น่าจะกลับตัววิ่งลงเหมือนกับก่อนหน้านี้ได้แล้วเพราะเขาเริ่มเกิดแอคชั่นพักราคาเหมือนกันกับที่ก่อนหน้าเขามาถึงใกล้ๆแนวนี้แล้วก็เกิดแอคชั่นพักราคาและสุดท้ายก็กลับตัวลงนะครับนี่นะก็เขาก็น่าจะกลับตัวลงเหมือนกับก่อนหน้าได้แล้วก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าณช่วงนี้กราฟน่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงมาแล้วเหมือนกับก่อนหน้าที่เขาก็ขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็เริ่มกลับตัวลงตอนเขามาถึงแนวนั้นเองนะครับก็ด เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับทุกคนและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็สวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะก็กราฟกลบกับตัวลงมายาวเลยนะครับทุกคนอถือว่าเป็นการวิเคราะห์ที่เฉียบเลยนะครับสำหรับไม้แรกของเรานี้นะเริ่มต้นได้สวยนะครับเริ่มต้นได้สวยนะโอเคครับก็ไม้แรกของเราชนะมาแล้วนะครับปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับในไม้ที่2นะครับ โอเคได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่2แล้วนะครับทุกคนเปิดมาเจอพอดีนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่าแอคชั่นทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์นะครับทุกคนเห็นไหมมันเป็นกรอบกรอบนี้นะครับอ่าซึ่งตัวแนวรับแนวต้านเนี่ยมันสามารถใช้เทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์ได้นะครับทุกคนอ่าแต่ว่าเราจะต้องเทรดแค่เฉพาะตรงที่มันเป็นกรอบบนกับกรอบล่างของไซด์เวย์แค่นั้นนะครับเทรดตรงกลาง มันไม่ได้นะทุกคนความผันผวนของไซว์มันเยอะเกินไปนะครับอ่ะโอเคครับก็นี่นะครับหน้ากรอบล่างของไซว์ตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าเออมันเป็นแนวรับที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะก่อนหน้าราฟลงมาติดตรงนี้แล้วก็กลับตัวขึ้นแล้วก็ล่าสุดลงมาติดอีกก็กลับตัวขึ้นอีกนะครับเห็นไหมฮะและหลังจากนั้นก็พอเขาพยายามจะวิ่งลงมาที่แนวรับแนวนี้ก็โดนแรงซื้อตีกลับอีกนะครับเพราะนั้นมันค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่าแนวรับตรงนี้เนี่ยหรือว่าแนวด้านล่างตรงนี้มีนัยยะสําคัญอะไรสักอย่างนึง แน่นอนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับล่าสุดแอคชั่นตรงนี้นะนี่นะครับณช่วงนี้เนาะกราฟวิ่งแต่ระดับต่าลงมาเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายลงมาถึงแนวรับแนวนี้แล้วก็ติดแนวรับตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะตอนแรกเขาหลุดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็หลุดลงไปได้ไม่นานนะครับโดนแรงซื้อที่มีอยู่มากที่แนวรับแนวนี้ตีกลับมานะครับทุกคนะสุดท้ายกราฟก็กลับขึ้นมายืนเหนือแนวรับนี้ได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งแอคชั่นแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วณช่วงนนี้เห็ะ ตรงกอนหน้านี้เนาะผมก็เลยมองว่าแนวรับแนวนี้น่าจะมีนัยะมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็นัยะตรงนี้น่าจะเกี่ยวกับแรงซื้อที่น่าจะมากอยู่พอสมควรเลยนะครับคราวนี้ณช่วงนี้นะครับล่าสุดราฟเขากลับตัวขึ้นมายืนเหนือแนวรับตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ณช่วงนี้เขาก็ย่อตัวลงมา r e เทสที่แนวรับนี่แล้วนะครับแต่ว่าลงมาไม่ถึงนะครับทุกคนก็ผมคิดว่ามันก็ make ซน n ์นะแปลว่าแรงซื้อตรงนี้น่าจะมีเยอะจริงๆนะครับผมก็เลยหาจังหวะเข้าเทรดไปเมื่อกี้ก็ได้จังหวะเทรดขึ้นไปนะครับ ก็ได้เป็นตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะนี่เนาะก็ได้มาเป็นตรงนี้นะครับซึ่งสวยมากเลยนะจุดเข้าที่เราได้นะครับทุกคนอ่าแล้วก็พอหลังจากที่ผมเข้าเทรดไปแรงซื้อก็มีอยู่มากจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับกราฟก็กลับตัวขึ้นปื๊บยาวเลยนะครับเราก็จบชานะมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับในหมายที่2นี้นะครับสำหรับในหมายที่2นี้นะครับผมขอสรุปการวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนิดนึงนะครับนิดนึงนะ สำหรับในม้ที่2เหตุผลที่ผมเลือกกเดเหตุขึ้นตรงนี้อ่ะเพราะว่า1นะครับแนวรับตรงนี้มันเห็นชัดเจนว่าเออมันมีในยะสําคัญอยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะแก๊บลงมาติด2รอบเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทะลุแนวรับลงไปได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีหลายครั้งเลยที่เขาพยายามจะทะลุแนวรับตรงนี้ลงไปให้ได้แต่ก็ลงไปไม่ได้นะครับแถมล่าสุดเขาก็พยายามจะทะลุลงไปให้ได้อีกเหมือนกันแต่ก็ลงไปไม่ได้มันชัดเจนมากๆนะครับว่าแนวรับแนวนี้มีแรงซื้ออยู่เยอะมากจริงๆ ที่มันจะคอยผลักกราบบิ่งขึ้นมานั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือปัจจัยแรกที่ผมมองแนวรับแนวนี้นะครับแล้วก็ปัจจัยที่2ราคาปัจจุบันมันย่อตัวลงมาทดสอบที่แนวรับตรงนี้แล้วมันย่อมาไม่ถึงนะครับเนี่ยมันมีแอคชั่นมัน มันแอคชั่นว่าเ,เริ่มนิ่งๆแล้วเริ่มลงต่อไปถึงแนวรับตรงนี้ไม่ไหวแล้วแอคชั่นตรงนี้มันค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าแรงซื้อในช่วงนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆแนวรับแนวนี้น่าจะช่วยส่งให้กราฟกลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆนะครับก็นี่นะครับด้วยผลตามนี้นะสเห็นผลตามนี้เลยนะครับผมก็เลยมองว่าแรงซื้อช่วงนี้ยังไงก็น่าจะมีอยู่เยอะมากจริงๆกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วผมก็เลยเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ ชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับตรงนี้นะดูดิแรงซื้อเยอะจริงๆนะครับดันแกาฟขึ้นไปยาวอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับเบริกูดเลยนะฮะอ่าโอเคครับก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด2ไม้นะครับเราชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะอู้ถือว่าผลงานวันนี้ดีพอสมควรเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึงนะครับ ผมคิดว่าเราไม่น่าจะได้ไปแกรฟอื่นแล้วทุกคนไม้ที่3ก็น่าจะยังได้อยู่ที่กราฟเดิมนะครับเป็นตรงนี้นะกราฟลงมาติดแนวรับตรงนี้อีกแล้วแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนอีกแล้วนะครับว่าเหมือนจะทะลุแนวรับตรงนี้ลงไปไม่ได้นะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะแรงซื้อตีกลับอยู่ตลอดเลยนะก็เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่3แล้วนะครับไม่ได้ไปกราฟไหนแล้วนะตอนนี้นะก็ เราอยู่ในกราฟเดิมนะครับเงื่อนไขาการเข้าเทรดยังคงเป็นเงื่อนไขเดิมนะครับทุกคนก็คืออย่างแรกในภาพใหญ่เราเห็นชัดเจนนะครับว่าแนวรับตรงนี้มีนัยยะสําคัญมีเยอะมากจริงๆด้วยครับมีนัยยะสําคัญอยู่เยอะมากๆด้วยนะครับในะช่วงนี้เนาะแล้วก็แรงซื้อปัจจุบันยังไงก็ดูแล้วน่าจะมีเยอะแน่นอนเพราะ กรลฟลงมาติดแนวนี้หลายรอบม,มากแล้วก็ไม่สามารถผ่านแนวรับแนวนี้ลงไปได้นะครับยังไงแรงซื้อตรงนี้ก็น่าจะมีอยู่มากแน่นอนนะครับแล้วก็ล่าสุดกราฟกลบกับตัวลงมาติดแนวรับแนวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับว่าเขาพยายามจะวิ่งลงต่อให้ได้แต่ก็ลงต่อไม่ไหวนะครับโดนแรงซื้อพยายามตีกลับอยู่ตลอดเลยนะครับผมก็เลยมองว่าโอเคงั้นกราฟน่าจะยังผ่านแนวรับแนวนี้ไปไม่ได้หลังจากนี้น่าจะ ยังกลับตัวขึ้นมาได้อยู่นะครับก็เลยเลือกกดเทตขึ้นไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็ตอนนี้แรงซื้อมีอยู่เยอะจริงๆอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับทุกคนพุ่งขึ้นไปยาวเลยนะครับในะช่วงนี้นะครับโอ้โหสวยงามมากๆนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับไม้ที่3มนะครับโอ้โหยิ้มเลยแบบนี้ <laughs> ลูกยี้ใช้ดาวรับเดลต้าเทตตั้งแต่แรกนะครับ มันทําให้วิเคราะห์แนวโน้มของราฟได้ดีขึ้นมากๆเลยนะมากๆากับมากๆเลยนะครับก็นี่นะครับแรงซื้อมีเยอะจริงๆนะดันกราฟขึ้นไปยาวเลยนะครับเราเทรดขึ้นตรงนี้ก็จบชนะไปสวยงามเลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด3ไม้นะครับเราชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะบอกเลยว่าท็อปฟอร์มมากๆนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ี่นะครับสำหรับในไม้ที่4ี่ ก็เดี๋ยวน่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วละกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ <laughs> ความมั่นใจผมมันเริ่มเกินเหตุเกินตัวไปละเดี๋ยวผมจะกลัวมีปัญหาเรื่องอารมณ์อารมณ์อะไรเข้ามาอีกนะครับเพราะนั้นผมเซฟตัวเองก่อนละกันนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มมีความมั่นใจเยอะเกินไปแล้วนะอีกงอีโก้อะไรเริ่มเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวต้องเซฟตัวเองก่อนละกันนะครับตามวิไนัยก่อนเนาะตามวิไนัยก่อนนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับในไ<า>ม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่สี่แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคนตรงนี้ผมรู้สึกลึกๆว่ามันยังมีความผันผวนอยู่นะครับถึงแม้ว่าความผันผวนมันจะไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะแต่ผมคิดว่ามันมน,น่าจะมีความผันผวนอยู่เล็กๆน้อยๆอยู่นิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเลือกที่จะลดขนาดไม้ลงนะครับเหลือ50เหรียญน,นะครับทุกคนตรงนี้เนาะ ก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเหตุลงเพราะว่านี่นะครับแอคชั่นปัจจุบันมันเป็นลักษณะของไซเวย์นะครับทุกคนอ่ะมันเป็นไซเวย์สกรอบนะครับกรอบแรกเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กรอบที่2ก็คือถัดมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยกราฟวิ่งอยู่ในไซเวย์กรอบบนมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดด้วยความที่แรงขายมีเยอะนะเขาก็ทะลุลงมาวิ่งมาอยู่ที่กรอบล่างตรงนี้แทนนั่นเองนะครับอ่ะซึ่ง มันค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่าถ้าแรงขายปัจจุบันมีเยอะกราฟทั้งหมดตรงนี้ก็น่าจะให้ความสําคัญกับช่วงนี้เนี่ยที่มันเป็นแนวรับเก่าแล้วก็ตอนนี้มันกลายเป็นแนวต้านใหม่ไปแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เนาะ อ่ะก็ด้วยความที่แรงขายมีเยอะแรงขายน่าจะให้ความสําคัญกับแนวต้านใหม่ตรงนี้อยู่พอสมควรนะครับอ่ะแล้วก็มีการคอนเฟิร์มด้วยนะครับว่าเออเนี่ยก่อนหน้านี้กราฟไปติดแนวต้านแนวนี้แล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวอ่ะซึ่งมันชัดเจนมากๆนะครับว่าแรงขายช่วงนี้มีเยอะนะครับดูดีเห็นไหมกราฟถูกกดลงมายาวเลยนะครับกราฟนะช่วงนี้นะแล้วก็ปัจจุบนันกราฟกลับตัวขึ้นมาที่แนวต้านตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แอคชั่นค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่าเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวนะครับเห็นไหมฮนะในช่วงนี้นะ รเริ่มนิ่งๆแล้วนะครับพอกลับตัวมาถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งๆแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าทั้งหมดตรงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เขาวิ่งมาถึงแนวต้านตรงนี้แล้วก็ผ่านแนวต้านตรงนี้ไปไม่ได้แล้วก็กลับตัวลงมา ก็ได้นั่นเองนะครับอ่าสุดท้ายผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับทุกคนแรงขายที่แนวต้านตรงนี้มีอยู่เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่กราฟกลับตัวขึ้นมาตรงนี้ก็เกิดแอคชั่นเดียวกันกับที่ก่อนหน้านี้เขา,ากลับตัวมาถึงแนวต้านตรงนี้เหมือนกันด้วยนะครับอ่าเห็นไหมฮะอ่าสุดท้ายก็วิ่งลงต่อยาวเลยนะครับเสียดายนะครับตรงนี้นะผมไม่เทรดอ่า ร้อยเหรียญนะครับไปเทรดแค่หนะ้าสิบเหรียญเนาะก็โอเคไม่เป็นไรนะครับผมแอบกลัวความผันผวนนิดนึงเพราะว่ามันยังอยู่ในโครงสร้างของไซเบที่มันเนี่ยมันเป็นไซเบรสองกรอบนะครับความผันผวนมันจะมีเยอะนะก็เลยใช้คำว,ว่ายังยังไม่เก่งเรื่องการเทรดในไซเบแล้วกันยังกลัวๆตรงนี้อยู่นะครับก็เลยไม่เป็นไรดีแล้วที่เราลดขนาดมาเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับโอ้แล้วก็การบันช้นนลงยาวเลยนะทุกคนสวยมากนะครับทุกคนมีคนได้เฉียบอีกแล้วนะครับ วิลล่กูดนะครับโอเคครับก็สรุปการเทรดวันนี้เลยละกันนะครับวันนี้ก็สรุปผมได้เทรดไปทั้งหมดเนี่ยสี่ไม้นะครับทุกคนหูมันมากเลยนะครับวันนี้นะใช้แนวรับเดวต้านเทรดด้วยคือมันมากเลยนะครับเทรดในไซเย์ได้ด้วยนะครับสนุกมากเลยนะก็ชนะรวดทั้งหมด4ี่ไม้เลยนะครับทุกคนวันนี้นะก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนี่นะครับวันนี้จบทํากําไรมาได้ที่3 1 5หเหรียญกับ 50เซนนะครับแล้วก็นี่นะครับตอนนี้พอร์ตผมจากตอนแรกที่มีอยู่1000เหรียญตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตมาเป็น 1, 3 1 5เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับอ่าวริกูดมากๆเลยนะครับโอ้อ่ะนี่นะครับแล้วก็นี้เป็นกราฟผลงานการเทรดของเรานะครับทุกคนโอ้ช่วงสุดท้ายเสียดายนะครับความจริงแล้วมันน่าจะเชิดหน้าขึ้นได้ดีกว่านี้อีกนะเออถ้าเราให้ไปลดขนาดม้นะครับแต่ก็คือครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ ถือว่าวันนี้จบผลงานได้สวยมากนะครับเป็นวันแรกที่ผมใช้แนวรับแนวต้านในการเทรดอย่างจริงจังนะครับทุกคนแล้วก็ผลลัพธ์มันออกมาดีมากนะครับรู้สึกภูมิใจนะฮะรู้สึกภูมิใจที่ตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนรู้มานะครับโอเคครับก็สำหรับ315เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณโอ้นหม1,000บาทเลยนะครับทุกคนหู ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะที่ผมใช้แนวรับเดอต้นเทรดอย่างจริงจังนะครับแล้วมันเป็นครั้งแรกแล้วทํากําไรได้เยอะเลยเนี่ยโอ้โหมันใจฟูมากนะครับทุกคนอะโอเคครับก็ตอนนี้นะครับกาไรรวมในชาเลนนี้ของเราเราทํามาได้ถึง1,475เห้าเหรียญแล้วนะครับทุกคนฮ่าบริกูต์ต้กนะครับอะโอเคครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเราในชาเลนนี้นะครับโอ้โหตอนนี้ก็เติบโตมาแบบ เต็มที่เลยนะครับเต็มข้อแล้วก็เรียกเต็มข้อเลยนะโอ้โหอ่ะก็ผลงานโดยรวมยังถือว่าอยู่ตามเกณฑ์นะครับทุกคนเห็นเส้นสีแดงไหมฮะเส้นสีแดงมันคือเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับทุกคนก็ผลงานของผมก็ไม่ได้ทิ้งห่างไปจากเส้นค่าเฉลีย่ยอ่ไหนไกลนะครับทุกคนก็อยู่ใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ยนะแปลว่าผลงานของผมก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองนะครับอ่า ิลกูดนะครับอ่ะโอเคครับนี่เลยก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันที่8ในชาเลนนี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมหยิบเอาแนวรับแนวต้านมาใช้เพราะฉะนั้นบางจุดผมอาจจะวิเคราะห์ ไม่ได้ถูกเท่าที่ควรนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเอ้ยตรงนั้นตรงนี้ความจริงแล้วเฮ้ยผมวิเคราะห์ผิดนะหรือผมควรจะวิเคราะห์แบบนี้มันจะดีกว่านะเพื่อนๆสามารถที่จะแนะนํามผมมาได้นะครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมยินดีรับคําแนะนําจากทุกคนนะครับเพราะว่าผมก็ยังใหม่กับการใช้แนวรับแนวต้านในการเทรดอย่างจริงจังอ่ะนะก็สามารถที่จะแนะนําผมได้นะครับทุกคนผมยินดีรับคําแนะนําจากทุกๆคนเลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนจากากัน กันเพื่อเพื่อนคนไหนดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยเพื่อนๆนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคลิกลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้มันจะพาเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้านี้นะครับอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ที่ผมทําขึ้นเพื่อสอนเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดแล้วก็สอนเพื่อนเพื่อนให้เริ่มต้องกัันนบ ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เริ่มต้นเทรดแล้วก็ทําผลงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับหลายๆคนขาดทุนหลายๆคนก็ไม่ได้เริ่มต้นเทรดด้วยกลยุทธ์หรือวิธีการที่มันถูกต้องจริงๆนะครับผมก็เลยตั้งใจทําหน้าเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อสอนให้เพื่อนๆเริ่มต้นอย่างถูกต้องจริงๆให้เพื่อนๆสามารถที่จะทํากําไรจากการเทรดในโอลิมเทรดนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มต้นเทรดอย่างถูกต้องอยากจะทํากําไรจากโอลิมเทรดนี้ให้ได้ก็แนะนําเลยนะครับว่าสามารถที่จะมาเริ่มต้นที่ ในลิงก์นี้ก่อนได้เลยนะครับนี่เข้ามาในเว็บไซต์นี้ก่อนได้เลยนะครับผมทําขั้นตอนทุกอย่างเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําวิดีโอแนะนําไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามอะไรอยากจะสอบถามผมนี่เลยนะครับผมแนบช่องทางการติดต่อผมเอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้ง Facebook ส่วนตัวแฟนเพจแล้วก็เบอร์ติดต่อด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้คําแนะนําอยากจะคุยกับผมเพื่อที่อาจจะได้รู้ว่าอ๋อต้องไปปรับอะไรเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เทรดได้ดีขึ้นก็สาามรถที่จะติด ตอผมมาได้เลยนะครับนี่นะผมติดช่องทางติดต่อผมเอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคครับก็นี่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะสามารถที่จะเข้ามาเริ่มต้นที่หน้าเว็บไซต์ต,ตรงนี้กันได้นะครับ โอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับหวังว่าเนะื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์ที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไปด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ พลาดกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสําหรับคลิปนี้ผมวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ